สวัสดีครับสนิทโจทราเวลชานัลนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศฮ่องกงนะฮะก็จะพาชมบรรยากาศนะครับในซอยของซอยเล็กๆแห่งนี้นะครับแต่ว่ามีหลากหลายนะครับก็จะมีพวกเทเลอร์นะฮะร้านตัดเสื้อผ้าร้านอาหารนวดแผนโบราณโอ้ยเยอะแยะหมดเลยนี่ร้านอาหารนี่ดูครับประเทศฮ่องกงนะฮะรีสอร์ทไวน์แอนด์บาร์ครับก็จะมาหาอะไรทานกันครับวันนี้คือวันเกิดครับผมครับไม่มีตังค์ก็ฝากเลยนะผมนี่แหละครับผมวันเกิดนะครับคุณเล็กครับผมวันนี้เฮ้ยนี่ใกล้ๆตามประเทศเลยที่ว่าเขาขายบ้านอ่ะแฟนคุณอันนี้จะเป็นใครมีตังค์มาซื้อได้นะครับแถวนี้หัวหินนะฮะนี่ร้านเนี่ยหัวหินนะครับอันนี้ใครอันนี้ตำแหน่งอะไรที่ข้าไดเวอร์อ่ะเดินฝั่งนี้แล้วกันโอ้ที่นี่เป็นร้านบรรยากาศแปลกคล้ายต่างประเทศนะฮะก็คนที่เคยมาเดินหัวหินนะครับอาจจะเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้รู้สึกว่าซบเซาไปเล็กน้อยนะฮะซึ่งจะสังเกตดูได้จากนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติก็น้อยนะฮะที่นี่จะมีความพร้อมนะครับในทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับการแลกเงินนะ exchange money นะครับแล้วก็บาร์บีนะฮะบาร์บีคิวแล้วก็จะมีโรงแรมระดับ5ดาวอยู่นี่นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับ property นะครับสำหรับการขายบ้านขายอะไรครับใครมีเงินมาซื้อได้เลยครับบ้านแถวนี้นะฮะโอ้บ้านที่เขาประกาศขายทั้งเป็นมือ2อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นร้านเบียร์นะฮะโอ้นู่น3ล้อนี่ครับในนี้เขาให้นั่งนะฮะให้ขี่แล้วก็เสียตังค์นะฮะตรงนี้มาด้วยที่ทางเวียดนามครับที่เราไปกินนะฮะไปทานนะ Buy one get one คืออาหารที่เวียดนามนี่ก็ถูกมากเนาะนะรับอร่อยคนไทยรับได้ครับบายวันเล่าเร็วนะครับเบียร์เบอร์เดียวคนละ10บาทห้องแอร์นะครับถูกมากครับบาร์บีคิวแต่ถ้าพูดถ้ามาบริการนี่อาหารบอกแน่ๆผมไปดูคนไทยอยู่ดีนะครับเป็นบาร์บีคิวไม้ใหญ่นะเคยเห็นนานแล้วเขาจะเรียนแบบเราใช่ป่ะเราเก็บอันด้วยทำถูกอันนี้อ๋อบาร์บีคิวโรงแรมฮิลตันครับไม้ใหญ่มากนะไม่ทราบไม้เท่าไหร่นะครับเนี่ยไม้เว้ยเนี่ยเป็นบาร์บีคิวอ๋อนี่คือบาร์บีคิวเนื้อไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยเขาขายเป็นไม้ป่ะครับไม้10 บาท อันนี้มีป่ะอันนี้มีไหมใช่นะครับอ๋อทางนี้เป็นอาหารทะเลป้านี่มันเป็นฝั่งเด็กหลังครัวเขาหลังครัวแล้วหน้าครัวอยู่ไหนอ่ะหน้าครัวไม้อะไรครับถ้าเป็นเนื้อนะคะถ้าเป็นเนื้อก็450เสิร์ฟพร้อมมันอบอ๋อเสิร์ฟพร้อมมันอบ450บาทคือมันจะเป็นเซตเหรอค่ะเขาเป็นจะเลือกเป็นมันอบก็ได้เป็นไฟก็ได้อ๋อซอสซอสอันนี้เป็นอาหารฝรั่งมีสเต็กด้วยพิซซ่านะฮะอันนี้เป็นครัวของอะไรนี่หัวหินเบียร์เฮาค่ะหัวหินเบียร์เฮาของพิซซ่าคัมมานีเหรอไม่ใช่ค่ะบิวบิ้งโอ้มีเมนูเยอะแยะเลยครับรวมกันอาหารของยูนิตันนั่นแหละใช่ไหมใช่ค่ะยูนิตันของท่านช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงโลนะช่วงโลของทางยุโรปนะครับกินเดี๋ยวเราไปกินฝั่งไนท์ฟาซ่าไม่ดีกว่าเหรอได้เลือกได้ไนท์ฟาซ่าครับก็นี่ครับมีเยอะแยะหมดเลยนะช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นซีฟู้ดนะฮะซีฟู้ดเป็นร้านอาหารไทยนะครับก็เดินไปนี่นะฮะเดี๋ยวออกทะเลไม่ได้แต่ถ้าทะเลได้นู้นนะเฮ้ยลงไปดูมั้ยอันนี้น่าเดินนะมันจะมีร้านอาหารนี่นะมองเห็นอยู่นะเป็นร้านอาหารแล้วริมทะเลไงเดี๋ยวตอนนี้พัฒนาแล้วเมื่อก่อนนี้ราคาแพงมากนะฮะซึ่งโดนร้องเรียนนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าอาหารแพงมากนะเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวเยอะนะครับพอช่วงหลังขายดีก็กลายเป็นว่าชาร์จลูกค้ากันนะฮะแล้วก็เนี่ย
แต่ว่าซินิโจชอบนะครับบรรยากาศแบบนี้นะที่ว่านี่ครับโอ้สวยงามมากนะแบบนี้นะอันนี้เป็นโรงแรมเป็นโรงแรมฮิลตันฮิลตันโรงแรมที่2 500บาทได้น่าจะ 3-400 300นะมีอาหารเช้าฮิลตันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับซินิโจทราเวล Channel นะครับในบรรยากาศหัวหินยามเย็นนะครับสุดยอดครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆติดตามคลิปเดินเล่น